ามทรงเกียรติอาจารย์รุ่งโรจน์ครับผมก็เป็นหัวหน้างานด้านความปลอดภัยบ้านเมืองอาชีวะระบายสารระบบก็ช่วยดูภาพรวมทั้งหมดนะครับในด้านความมั่นคงและความปลอดภัยที่ที่เป็นนะจริงๆทุกอาทิตย์ก่อนนี้คุยกับทางสาธารณสุขสนใจเรื่องของคลีนออฟฟิศนะครับก็ทีมนี้ก็เป็นหัวข้อในการช่วยทำให้เกิดการเติมน้ำมันออกมาแชร์ได้ท่านต่อไปนะครับที่ปานทิพย์นะครับเป็นหัวหน้างานทางด้านแวร์เฮ้าส์นะครับอย่าหลับสวัสดีค่ะสุภาพสุนันท์นะคะคุณนักเล่นถามฝากตัวเองครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับเรียกสุโขสุโขนะครับก็เป็นเบียร์วันนะครับก็เป็นหัวหน้างานทางด้านดูแลฟังก์ชันทุกอย่างนะครับตึกอาคารนะครับอะไรที่อำนวยความสะดวกนะครับในเบียร์ทั้งหมดนะครับสวัสดีค่ะเบียร์วันวันสุขภัยชื่อโอ๊ตค่ะก็เป็นหัวหน้างานบริการด้านทางด้านสายงานโอเปอเรชั่นก่อนนะครับก็จะมีน้องๆ นะครับน้องแจมนะครับที่ช่วยกันทำงานที่เบียร์นะครับมีน้องเมย์คนที่นี่เองนะครับน่าจะเห็นหน้าค่าตาครับพ่อแม่ท่านพี่น้องกันบ้างนะครับก็ช่วยคุณมาพูดเรื่องของงานที่ตัวจริงเสียงจริงนะครับงานทางด้านสังคมต่างๆนะครับแล้วก็การขยายส่วนตูอะไรเนี่ยนะเราขยายไปเรื่อง 2-3 ที่นะครับแล้วก็มีโครงการเพิ่มอีกนะครับซึ่งจริงก็เป็นโครงการที่เราเริ่มต้นที่เริ่มต้นที่สิงหานครนะครับเติบโตจนนะฮะเป็นโครงการระดับประเทศนะครับแล้วก็เพราะว่าเราพยายามจะให้ชุมชนเขาดูแลกันเองได้ครับโดยที่เราเข้าไปสนับสนุนนะครับที่เป็นหัวหอกนะครับในการที่จะไปขยายเป็นจุดต่างๆนะครับเดี๋ยวเชิญเล่าให้พี่ๆเขาฟังหน่อยนะครับทักคนครับก็เรื่องของสวนปูนะครับก็จุดเริ่มต้นก็คืออยู่ที่ตำบลหัวเขาครับที่ธนาคารปูปอซับอันนั้นนะครับซึ่งปอซับได้สนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมนะครับซึ่งปัจจุบันเราขยายกำลังขยายนะครับในปีนี้นะครับเราขยายเพิ่มพื้นที่อีก2พื้นที่นะครับก็คือจะไปที่อำเภอละโนดนะครับที่ตำบลบ่อตูนะครับกำลังประสานเรื่องการใช้ที่ดินนะครับแล้วก็ที่นึงคือที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่อำเภอหัวไซนะครับก็เราไปดูที่ไปแล้วก็ซึ่งตรงนั้นเป็นปากน้ำแห้งนะครับตามพร้อมหรือศักยภาพนะครับส่วนศูนย์ที่เราสร้างเสร็จแล้วก็สมบูรณ์มากขึ้นนะครับส่วนกิจกรรมอื่นเรื่องของการสร้างเครือข่ายรับนะครับปัจจุบันนะครับเราทำงานร่วมกับเครือข่ายของกรมทช.นะครับกรมทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งปัจจุบันเครือข่ายคน52เครือข่ายนะครับท่านได้บอกว่าเรามีหน้าที่อะไรนี่ก็ยินดีมากนะครับที่ได้เป็นสาวปีหนึ่งก็มีสัก2ครั้งนะครับถือว่าเป็นเกียรติจริงๆก็ขอบคุณทุกคนที่มาก็คงที่สำคัญมีคนมาพูดต่อนะครับผมครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับก็จำไม่ได้ไม้มันนะรอสูงสูงแบบมิชันเกียร์นี่ก็ต้องนัทพลแล้วก็คุณราชิตก็ปิยวันน้องดนัยน้องสมเกียรตินะก็อย่างน้อยก็จะไปติดต่อเรื่องอะไรก็ไปให้ดูนะครับพี่ๆน้องๆครอบครัวสิงหานครนะคะชมกันทุกท่านนะคะค่ะวันนี้นะคะก็เหมือนที่ท่านบอกเอาหมดนะคะทางอำเภอท่านนายอำเภอท่านประหลัดกระทรวงและท่านประหลัดอำเภอทุกท่านนะคะเขาจะไปร่วมพิธีกันนะคะที่วัดชัยมงคลนะคะก็เลยมอบหมายให้ท่านเจ้านายที่รับโทษกับที่สำนักงานหัวหน้าฝ่ายทะเบียนได้ฝากมาร่วมนะคะเพราะว่าธรรมดาจะไม่ค่อยที่มาร่วมกันพ่อแม่พี่น้องครอบครัวสิ่งนั้นไม่ควรเท่าไหร่นะคะเนื่องจากแต่ที่ท่านทราบค่ะอยู่ร้านทะเบียนนะคะแล้วพอแต่ตัวขึ้นก็ต้องบริการนะคะวันนี้ก็ดีใจนะคะที่จะได้มาร่วมกับทุกท่านนะคะค่ะเมื่อวันที่6นะคะที่ผ่านมาค่ะวันนั้นนะคะพิธีที่กำลังน้ำจากสิ่งนะคะจากหลวงพ่อนะคะที่เกษตรสิงห์นะคะก็จะผ่านสิงหานครนะคะในวันนั้นก็จะมี3จุดนะคะพี่สุภัสวรณีก็ไปจำข่าวด้วยใช่ไหมคะก็จะมี1จุดที่บ่อสระนะคะจุดที่2ก็หน้าที่ว่าการอำเภอจุดที่3ก็ที่หน้าแพ
ภอเราจะเป็นอำเภอที่พิเศษเสมือนอำเภออื่นนะคะก็คือมีการเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะทับแพค่ะก็ได้ไปสองฝั่งทะเลนะคะวันนั้นไปทับน้ำศักดิ์สิทธิ์แต่ก็ไม่ทับเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่มากนะคะสูงเกียรติแล้วก็วันนี้นะคะทนายเชยก็ไปทำพิธีที่รับเชิญคนนะคะหลังจากเสร็จพิธีนะคะก็จะเชิญไปที่กรุงเทพค่ะซึ่งพิธีนี้ก็ยิ่งใหญ่สูงเกียรติในนามของอำเภอสิงห์นครนะคะโดยท่านวิทยาศักดิ์ดำเนินพิธีท่านนายอำเภอสิงห์นครท่านอัครเทพสว่างประดับที่สูงนะคะก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องและท่านสวนราชการแล้วก็ทุกคนนะคะในครอบครัวสิงห์นครนะคะที่ร่วมกิจกรรมวันนั้นทุกคนมาทุกท่านค่ะยิ่งใหญ่สมเกียรติมากค่ะก็ขอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะทุกท่านนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองนะครับเดินทางมาร่วมกิจกรรมนะครับสัปดาห์ที่แล้วปิดรมนะครับที่บ้านใหม่ก็คือวันที่หนึ่งกับวันที่สี่นะครับคณะกรรมการตำรวจพี่น้องฝ่ายปกครองแล้วก็อาสาสมัครการจราจรนะครับร่วมกันซ้อมกับซ้อมนะครับการนำอธิเศษนะครับจากขอเสือเล่าสามขอนะครับก็คือสามแล้วก็สี่ออกมาข้อหาที่หนึ่งนะครับก็คือขับรถขับความเร็วเกินกว่ากฎหมายที่กำหนดสองครับขับรถย้อนสอน3. ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร 4. ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 5. ไม่มีอนุญาตขับขี่ 5. นะครับไม่มีอนุญาตขับขี่ 6. นะครับแซงที่ตั้งขัน 7. มองสุราทีนี้จับแน่นอนนะครับมองสุรานะครับ 8. ไม่สวมหมวกนิรภัย 9. มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัยและข้อ10นะครับก็เรามีทุกคนนั่นก็คือใช้ตัวสับคณะขับขี่รถยนต์นะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าขับมอเตอร์ไซค์นะโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุนั้นมากมายมาสั่งนะครับแจ้งกับพวกเราทราบว่า10รถผล10ข้อหาหลักนะครับทราบแล้วนะครับจับแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็มีการตรวจทุกนะครับผมเชื่อแล้วว่าทุกอำเภอนั้นมีการตรวจแน่นอนนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ของสิงห์นครนั้นนะครับอย่างน้อย3สถานีตำรวจมีแน่นอนนะครับตอนของผมนะครับมีอยู่ต้องให้เราระวังหรือใครระวังนะใครมีโอกาสเดินทางไปจะนั่งไปเลยว่าที่ปั๊มปตท.จะโหนนะเขียนให้ตัวโตๆนะบอกว่าให้ระวังรถย้อนสอนครับเพราะนั้นถ้ารถย้อนสอนมานะครับไม่ว่าจะไปชนหรือไม่ชนครับใครผิดไม่ผิดไม่รู้ครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าท่านขี่คัมรี่คันใหม่ไปนะครับรถย้อนสอนมาสูดขีดนะครับเสียเวลาครับเสียเวลาครับก็ถึงในเรื่องของเมานะครับแต่มาที่กาแฟของเราเนี่ยก็คงไม่น่าจะมีใครเมาแล้วมั้งเพราะว่าอายุก็เยอะนะเยอะอายุมากเลยก็ดี